ขนหน้าผากเราไม่มีแล้วนะเพราะว่าวันนี้เราแว็กขนออกรอยแดงๆนี่ก็คือรอยรูขุมขนที่โดนดึงไปมันก็อักเสบนิดนึงเผื่อใครอยากรู้ว่าเราใช้เซรั่มอะไรสำหรับปลุกคิ้วปลุกผมนะวันนี้แกะกล่องใหม่เลยแล้วกันจะเป็น Very Cute Serum อันนี้คือขวดที่4แล้วจอยใช้มาประมาณเกือบ2เดือนน่าจะ2เดือนเสร็จแล้วแหละช่วงแรกๆก็จะขยันทาหน่อยแต่พอหลังๆก็คือแบบว่าทาแค่ก่อนนอนเพราะว่าตอนกลางวันขี้เกียจแต่ว่ามันเห็นผลจริงๆต้องอดทนใช้ต้องอดทนรอหน่อยไม่ใช่แบบว่า1อาทิตย์2อาทิตย์มันจะเห็นผลเยอะขนาดนี้คือจอยใช้ไปประมาณเกือบ2เดือนแล้วแล้วก็ต้องขยันทาเป็นประจำเดี๋ยวจอยจะขึ้นวิดีโอให้ดูตอนที่แบบว่าจอยยังไม่ได้แว็กขนออกอ่ะขนมันเยอะมากๆนี่ก็คือจะเป็นคลิปก่อนที่จอยจะแว็กขนหน้านะคะขนจะขึ้นเต็มบริเวณหน้าผากแล้วก็ข้างๆแก้มลามมาถึงใต้ตานิดนึงสาเหตุก็คือมือของเรานี่แหละค่ะปาดไปโดนยังไงไม่รู้ขนขึ้นเต็มหน้าเลยตัวเองก็งงเหมือนกันก็ทาก็อย่าให้แบบว่าโดนบริเวณอื่นเพราะไม่งั้นมันจะขนขึ้นเต็มหน้าเหมือนจอยเลยนี่ลายผมของจอยก็คือขึ้นมาสวยมากแว็กออกมาแล้วก็คือกรอบหน้าคือสวยโงเห้งคือดีมากๆคิ้วของจอยก็คือขึ้นมาเยอะมากๆเลยเมื่อก่อนก็คือไม่มีคิ้วเลยนะคะปลายคิ้วนี่คือไม่ใช่แบบนี้ดีนะที่ถ่ายคลิปตอนที่ยังไม่ได้ใช้เซรั่มเก็บไว้คือมันเห็นความแตกต่างกันเยอะมากๆตอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนทรงคิ้วแล้วเพราะว่าคิ้วที่เป็นรอยสักก็คือไม่ได้ใช้งานใช้งานที่คิ้วที่ขึ้นมาอย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องบำรุงเน้นๆไปแบบนี้เลยนะคะมันเห็นผลจริงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาพวกเนี้ยจอยใช้มา4ขวดแล้วนะคะทุกคนใครอยากจะใช้ทั้งหัวก็ได้แต่ว่าจอยเคยใช้แล้วแต่ว่ามันหมดไวจอยก็เลยไม่ชอบใช้ทั้งหัวเน้นแค่ไรผมนี่ตรงนี้ขึ้นมาเยอะมากๆฝั่งนี้ขึ้นมาเยอะมากๆเป็นทรงไรผมแบบชัดเจนเลยตอนแว็กออกเหมือนเอาปากกามาเขียนนะมันดูแบบว่าเออตลกแต่ก็ผมจริงๆนี่นะคะใช้มาแล้วทั้งหมด4ขวดนี่คือขวดที่4ที่เพิ่งแกะใหม่เมื่อกี้นี่หมดแล้วใช้ดีมากแล้วก็ตอนนี้คือกำลังปลูกขนตาด้วยแต่ว่าขนตานี่ก็คือยังไม่เห็นผลเพราะว่าเพิ่งใช้หลอดแรกใช้ได้ไม่ถึง1เดือนเลยแต่ก็คิดว่าแบรนด์ของเขาน่าจะใช้ดีจริงเพราะว่าขนคิ้วขนผมไรผมตรงนี้คือขึ้นเยอะมากๆขึ้นบริเวณที่ไม่ต้องการก็คือขึ้นแต่รู้สึกขนตาล่างหนาขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเลยแต่ไม่ถึงกับว่าดกขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าดีอยู่นะต้องบำรุงเรื่อยๆของพวกนี้จะเห็นภายในวัน2วันอาทิตย์2อาทิตย์แล้วมันไม่ใช่หรอกต้องเป็นเดือน2เดือนแต่คิดว่าเนี่ยจะตั้งเป้าใช้10ขวดก็คือคิดว่าพอแล้วอันนี้คือ4ขวดเลย6ขวดขวดละ200ส่งฟรีด้วยใน TikTok อ่ะถ้าในแอปอื่นนะไม่แน่ใจเหมือนกันมันขึ้นเยอะมากๆเดี๋ยวจอยจะขึ้นรูปตอนที่ยังไม่ได้แว็กนี่เต็มอย่างนี้เลยเต็มแล้วก็ตอนแว็กแล้วก็จะให้ดูว่ามันเป็นทรงสวยมากๆแล้วก็ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้เซรั่มเลยจะให้ดูเปรียบเทียบเลยว่ามันแตกต่างตรงนี้มันเถิกขึ้นไปตรงนี้แทบจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะแต่ตรงนี้ดูนะมันจะเป็นสูงวงกลมเหมือนลูกไข่ละมุนเลยแต่เมื่อก่อนอ่ะตรงนี้แหว่งเข้าไปเห็นเข้าไปสีขาวๆมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอ่ะมันไม่สวยเลยพอดูพอนี่เป็นคนแบบว่าหน้าเหลี่ยมอยู่แล้วแล้วทีนี้ตรงนี้ถ้าไม่มีเส้นผมอ่ะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยแต่พอมีเส้นผมปุ๊บไปฉีดฟิลเลอร์มาปุ๊บนี่ละมุนเลยตรงนี้ก็คือปิดหมดเลยนะใครที่สนใจเดี๋ยวจอยทิ้งพิกัดไว้ให้เพราะว่ามันดีมากแต่ว่าต้องอดทนใช้อดทนรอนิดนึงใช้เป็นประจำอย่าลืมแล้วกันแบบว่าต้องใช้ให้ติดต่อกันมันก็จะเห็นผลแล้วก็จะมีไรผมหน้าเราก็จะเด็ก